ันกองขยะอ่ะค่ะมันคือกองขยะไม่ใช่ห้องคนน่ะมันตั้งแต่ทางเข้ายันห้องน้ำเขาก็อยู่มาประมาณ2ปีกว่าแล้วแหละก็คือมันก็มีแบบมีกลิ่นออกมาอย่างเงี้ยเราก็เคยบอกเขาว่าให้ช่วยทำความสะอาดหน่อยเขาก็ครับบอกทีไรก็ครับแต่คือเขาไม่เคยเปิดห้องเลยไงเขาไม่เคยเปิดห้องเลยเขาอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เมื่อเนี่ยต้นเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนเขาก็ไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมค่ะเราก็เลยบอกว่าให้เขาอะย้ายออกก่อนไหมไม่งั้นเขาก็จะคิดค่าห้องไปเรื่อยเขาก็โอเคเขาจะไปคุยกับญาติเขาเดี๋ยวเขาจะมาเก็บห้องให้เขาจะมาเก็บของเขาไม่ได้มาเก็บห้องให้เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมาเก็บของเราก็รอให้เขามาเก็บของเขาก็ไม่เห็นเขามาสักทีใช่ไหมค่ะเราก็โทรตามก็ไม่รับโทรไลน์ก็ไม่รับพออีกวันนึงบล็อกหมดเลยเราก็มั่นใจแล้วว่าเขาไม่มาแล้วเราก็เลยต้องตัดกุญแจพอตัดกุญแจก็นั่นแหละก็เจอสภาพนั้นเลยที่เราถ่ายครั้งแรกอะมันกองขยะอ่ะค่ะมันคือกองขยะไม่ใช่ห้องคนน่ะมันตั้งแต่ทางเข้ายันห้องน้ําแล้วมันไม่ได้มีแค่ขยะคือเขาเลี้ยงแมวเขาแอบเลี้ยงแมวได้2ตัวมันมีขี้แมวคือกองอยู่เป็นแบบเยอะมากแล้วตรงตู้เย็นก็คือถุงขยะถุงกับข้าวอะไรเงี้ยที่มันเน่าหนอนขึ้นหลังจากนี้เราก็ต้องล้างห้องทาสีใหม่เปลี่ยนประตูใหม่ทุกอย่างอะคือในนั้นมันพังหมดมันต้องทำใหม่หมดเลยมันไม่ได้แล้วคือพื้นฝาเขาเรียกอะไรนะไอผนังห้องจากสีฟ้ามันคือเป็นสีเหลืองไปหมดแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงเขาทำอะไรค่าเช่าถ้ารวมเดือนนี้ด้วยใช่ไหมประมาณ4เดือนแต่เขาก็จะมีเงินประกันอยู่ 3,400 ก็หักจาก 3,400 ก็นั่นแหละก็จะเหลือประมาณ 3,000 ที่เขาต้องจ่ายแต่อันนั้นไม่เป็นไรหรอกก็คงไม่ได้แล้วแหละ